กระแสมาแรง2ทีมแดงเจลีกเล่นคว้าตัวแบ็คขวาไทยนิติพงษ์เสรานนท์หลังจากนักเตะทีมชาติไทยไปสร้างชื่ออย่างมากบนเวทีเจลีกของญี่ปุ่นโดยเฉพาะชนาธิปสงกระสินที่กลายเป็นคีย์แมนคนสำคัญของคอนซาโดเล่ซัปโปโรพร้อมกับเป็นนักเตะค่าตัวแพงอันดับ9ของลีกญี่ปุ่นรวมถึงธีรธรบุญมาทันที่มีส่วนสำคัญในการพาโยโกฮาม่าเอฟมารินอสคว้าแชมป์เจลีกครั้งแรกในรอบ15ปีและธีรศิลป์แดงดาที่สร้างชื่ออีกคนในการพาซานเฟเซ่ฮิโรชิม่าคว้ารองแชมป์เจลีก2018ล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากที่แฟนบอลจะต้องจับตาเมื่อมีรายงานว่า2ทีมดังแห่งศึกลีกของญี่ปุ่นให้ความสนใจในการคว้าตัวแบ็คขวาจอมคอสบอลของทีมชาติไทยอย่างนิติพงษ์เสรานนท์ไปร่วมทีมและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นข้อเสนอสุดท้ายแล้วทีมใดจะได้ตัวแบ็คขวารายนี้ไปร่วมทีมแฟนบอลต้องรอติดตามกันสำหรับนิติพงษ์เสรานนท์เป็นแข้งกำลังสำคัญทางฝั่งขวาของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ก่อนที่จะถูกกุนซือญี่ปุ่นอากิระนิชิโนเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และมีส่วนสำคัญในการพาทีมเอาชนะทีมแก่งจากตะวันออกกลางอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย